มีแฟนแล้วทำไมยังแอบช่วยตัวเองสวัสดีครับเทนูวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้จำเป็นต้องพูดเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้หญิงถามผมเข้ามาเยอะมากเลยว่าโค้ชคะทำไมแฟนแอบช่วยตัวเองคะโค้ชคะทำไมแฟนเข้าห้องน้ำนานเอาโทรศัพท์เข้าไปด้วยหนูว่าเขาต้องช่วยตัวเองแน่ๆเลยค่ะโค้ชคะทำไมสามีพี่แอบช่วยตัวเองเขานอกใจพี่ใช่ไหมคะผมตอบจนเหนื่อยนะฮะดังนั้นเลยสรุปรวบยอดมาทำความเข้าใจกับสาวๆของผมนักเรียนของผมทุกคนเลยว่าเวลาผู้ชายแอบช่วยตัวเองเนี่ยเขานอกใจเราหรือเปล่านะเอ๊ะทำไมมีเมียแล้วยังไม่ปั้มเมียแต่ไปแอบทำเองนะหรือเมียไม่มีประสิทธิภาพหรือเปล่านะหรืออะไรยังไงนอยพารานอยจิตตกวิตกกังวลเครียดเลยทำให้มีเซ็กกันไม่ได้ไปเลยทีเดียวนะฮะที่สำคัญก่อนอื่นผมจะบอกให้สาวๆทุกคนรู้ไว้เลยว่าการช่วยตัวเองของผู้ชายหรือพฤติกรรมการแอบช่วยตัวเองของผู้ชายเนี่ยไม่ได้เข้าข้างกันนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติสาวๆต้องเข้าใจเขานิดนึงผู้ชายทุกคนเลยเนี่ยพอเริ่มเป็นหนุ่มเริ่มเป็นวัยรุ่นตั้งแต่มีอารมณ์ทางเพศตั้งแต่เริ่มรู้จักน้องเคตัวเองเลยบางคนก็ช่วยตัวเองมานับจากบัดนั้นมาจนถึงบัดนาวหรือบัดนี้นะฮะมันเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้ชายซึ่งเขาเปิดเผยไม่ได้ไงเขาก็เลยต้องแอบทำถูกป่ะไม่ใช่เขานั่งอยู่ในห้องรับแขกแล้วบอกเธอฉันจะช่วยตัวเองแล้วนะเธอดูหรือเปล่าอย่างนี้ก็เข้าข่ายโรคจิตนะครับดังนั้นเขาก็ต้องแอบไปทำในห้องน้ำแอบไปทำตอนคุณเผลอถามว่ามันเกี่ยวกับการนอกใจหรือเกี่ยวกับตัวคุณไหมไม่เกี่ยวเลยผู้ชายถึงแม้จะมีเมียถึงแม้จะมีแฟนก็ยังแอบช่วยตัวเองอยู่เพราะมันเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้ชายอ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องบันเทิงอารมณ์เรื่องบรรเทาความเครียดเรื่องกำจัดความเครียดออกไปผู้หญิงบางคนถามอ้าวแล้วทำไมไม่มาสกิดหนูล่ะคะเนี่ยเมียนั่งอยู่ตรงนี้นอนรออยู่ตรงนี้ทำไมไม่ปั้มเมียบางทีก็เหนื่อยไงทำงานมาทั้งวันแล้วแบบว่าทำงานมาแบบแรงก็ไม่มีอารมณ์จะปั้มแต่ยังมีอารมณ์ที่อยากจะสำเร็จความใคร่หรือให้หลังอสุจิออกไปจะได้เบาตัวแล้วหลับสบายมันก็เป็นอย่างนี้นะครับบางคนชอบช่วยตัวเองเพราะว่ามันเป็นเหมือนช่วงเวลาหนึ่งอาจจะ5นาที10นาทีหรือบางคน15นาทีเนี่ยมันได้อยู่กับจินตนาการของเราเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเบื่อเมียหรือไม่อยากเอาเมียหรืออะไรทั้งสิ้นนะฮะให้สาวๆทำความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้ชายทุกคนสิ่งที่สาวๆควรจะทำและไม่ควรทำก็คือห้ามไปทำให้เขาอายเพื่อนผมนะเคยมีคนนึงมาเล่าปรึกษาให้ผมฟังร้องห่มร้องไห้บอกผัวนอกใจแอบช่วยตัวเองทุกวันก็เลยตัดสินใจด่าผัวฉันรู้นะว่าเธอแอบทำฉันรู้นะว่าแกแอบทำที่หลังอย่าทำอีกนะนู่นนี่นั่นร้องไห้ทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่ผมจะบอกเลยอย่าไปทำอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยถ้าทำอย่างนั้นอ่ะพอผู้ชายรู้สึกอายเนี่ยแทนที่เขาจะแอบช่วยตัวเองเดี๋ยวเผลอเขาแอบไปมีอะไรกับคนอื่นหรือไปหาทางระบายช่องทางอื่นไปเลยนะครับอย่าทำให้มันเกิดเป็นปมหรือเป็นเรื่องที่จะต้องมาทะเลาะกันเพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่หรือสำคัญขนาดนั้นปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านไปเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นรู้ก็ทำเป็นไม่รู้และสมมติถ้าเขาแอบช่วยตัวเองบ่อยๆแล้วคุณรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่สนใจเหมือนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมาคิดหาวิธีที่จะทำให้การมีเซ็กของคุณกับเขาอ่ะสนุกมากขึ้นหรือมีเรื่องตื่นเต้นมากขึ้นนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องไปบอกเขาว่าเฮ้ยเรารู้เราไม่ชอบเราน้อยใจก็เลิกหน่อยเลิกน้อยใจให้ได้ด้วยตัวเราเองปรับที่ความคิดเราเองแล้วก็มาหากิจกรรมสนุกบนเตียงทำนะฮะมีช่วงนึงผมก็เคยติดการช่วยตัวเองเหมือนกันติดการดูคลิปโป้หนังโป้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันทำให้แฟนเราเนี่ยเริ่มน้อยใจและทำให้คนของเราเริ่มรู้สึกว่างอนกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยอะไรเงี้ยก็เลยต้องเริ่มปรับที่ตัวเรานะฮะแต่ถ้าผู้ชายของคุณไม่รู้เนี่ยคุณใช้วิธีการสอดแทรกกิจกรรมเข้าไปได้ผมเคยมีแฟนคนนึงนะเขาเห็นไงเขาแอบเห็นว่าผมแอบทำมีกิจกรรมส่วนตัวอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนหาวิธีการเล่นมาก็แบบว่าก่อนจะมีเซ็กกันก็แบบอ่ะแอบเปิดหนังดูกันนิดนึงแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาก็ให้ผมทำเขาก็ทำของเขาเหมือนต่างคนต่างช่วยตัวเองให้กันและกันดูก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์จริงๆอ่ะมันก็ได้โมเมนต์แปลกๆมันก็ได้ความตื่นเต้นไปอีกแบบนึงนะครับบางทีเราทำอยู่แล้วมีแฟนเรานั่งดูอยู่ด้วยเนี่ยนะครับมันก็รู้สึกเฮ้ยเสียวๆแปลกๆตื่นเต้นดีเหมือนกันหรือบางทีเล่นบทบาทสมมติกันอ่ะคนนึงเป็นหมอคนนึงเป็นพยาบาลแต่งชุดมานิดหน่อยๆพอให้เป็นกลิ่นอายและให้รู้สึกถึงความแปลกใหม่และตื่นเต้นถึงเวลาก็เหมือนแบบหมอทำนู่นนี่นั่นให้พยาบาลดูพยาบาลอะไรเงี้ยนะฮะสิ่งเหล่านี้พูดไปก็เขินปากแต่ผมมีสอนไว้มีกิจกรรมมีบทบาทสมมุติมีตัวอย่างว่าควรจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนพูดจากันยังไงชักชวนกันยังไงให้เล่นสิ่งเหล่านี้และทำให้ชีวิตคู่ชีวิตรักเรามีความสุขเนี่ยสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า Best Secret Western Style สายฝอนะฮะหรือ Best Secret สายฝอคอร์สนี้จะสอนเทคนิคสร้างความตื่นเต้นในเรื่องบนเตียงเรื่องชีวิตคู่ทำให้ความรักของคุณเนี่ยที่เคยเบื่อที่แบบเคยต้องแบบไม่
ากทำการบ้านกันต้องแอบไปช่วยตัวเองผู้หญิงก็น้อยใจผู้ชายก็แอบช่วยตัวเองเนี่ยผมจะหากิจกรรมที่มันตื่นเต้นที่มันสนุกมาให้คุณและเขาเนี่ยได้ทำกันได้เล่นด้วยกันแล้วบางทีไอ้ลักษณะพฤติกรรมที่แอบไปทำเนี่ยอาจจะน้อยลงหรือหายไปเพราะเขามีอะไรใหม่ๆมาเล่นกับคุณนะฮะสนใจทักมาได้ที่ LINE @tenowik ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ฝากเอาไว้นะฮะอย่าไปโกรธอย่าไปงอนอย่าไปโมโหปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านไปแล้วชีวิตคู่จะมีความสุขนะครับแล้วเจอกันครับ